ไม่พอดีว่าแบบเออมันมีคนไปจัดอันดับในเว็บไซต์อะไรอย่างงี้ว่าเออเนี่ยพิธีกรงานที่แบบว่าดูดีดูไฮโซอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหขอบพระคุณอันดับ1อันดับ2คือจูนแล้วก็อันเดอร์มีพี่หนิงไตรยฉัตรเรารู้สึกยังไงบ้างของคนติดในท็อปนะติดมากก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากที่คนนึกถึงเพราะว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังเป็นรุ่นน้องในการทำพิธีกรก็ดีใจมากๆที่ได้รับเกียรติมากเลยนะคะอยู่ในอันดับเดียวกันกับพี่พิธีกรที่เขาเก่งๆก็ดีใจในตัวเราที่แบบว่าทำให้แบบว่าเนี่ยคนติดภาพเป็นแบบลักษณะว่าก็หรูใครเองโอ้โหขอบคุณมากอาจจะหน้ามันไม่ก็อาจจะเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้จูนอาจจะเป็นคนไม่ได้เล่นมุกขำตลกมากอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นงานที่เขาเรียกจูนไปใช้ก็มักจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความเป็นทางการหน่อยคิดว่านั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คนรู้สึกว่าเราดูแบบเป็นผู้ใหญ่นิดนึงงานอีเวนต์ต่างๆถ้าเป็นงานระดับแบบไฮคลาสที่ไปจะต้องเป็นจูนตลอดขอบคุณมากเลยก็ขอบคุณเราค่ะว่าเราได้รับความชมนี้เราจะต้องมีการชิปตัวเองทำยังไงบ้างค่ะทุกวันนี้นะคะจนถึงกระทั่งเวทีเมื่อสักครู่เนี้ยเวลาคนนับ5 4 3 2จุนยังตื่นเต้นอยู่ทุกครั้งเลยไม่เคยมีงานอีเวนต์ไหนเลยรู้สึกว่าโหสบายมากไม่ต้องอ่านสคริปต์เนี้ยไม่มีเลยเช่นสำหรับจูนยังตื่นเต้นอยู่ทุกครั้งแต่จูนก็ดีใจและจูนรู้สึกว่าเป็นโอกาสอันดีที่เวลาจูนทำงานเนี้ยจูนมักจะได้ทำงานร่วมกับพิธีกรคู่ที่ให้โอกาสเราแล้วก็ช่วยเราเสมออย่างพี่พีเคเนี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าจูนเป็นคนไม่ขำแต่ถ้าทำกับพี่พีเคเมื่อไหร่เนี้ยสบายใจได้เลยเพราะว่าเขาจะมีการเตรียมมุกให้เราด้วยซ้ำสมมุติเนี้ยจูนเดี๋ยวพี่จะเล่นมุกนี้นะอะไรเงี้ยจะได้ไม่แบบไม่จมไม่หายไปซึ่งรู้สึกว่าพี่เขาเป็นพิธีกรที่แบบอันดับต้นๆแบบนี้ยังมากังวลใจว่าเอ๊ะเราจะซีนตกหรือเปล่าเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจแล้วก็ประทับใจมากนี่ถ้าคนถามถึงว่าถ้าได้ติดท็อปแล้วค่าตัวในการรับงานมันเป็นยังไงบ้างครับตัวขึ้นไหมจูนขึ้นค่าตัวมาเมื่อปีที่แล้วขึ้นมา 5,000 บาท ขออนุญาตขึ้นนิดนึงนะแต่ว่าก็ถ้าถามว่าจะมีขึ้นค่าตัวไหมเนี่ยนะคนก็อาจจะต้องมีบ้างต่อปีหรืออะไรเงี้ยโอ้ขอโทษค่ะจูนมันไม่ได้เป็นเรื่องของประสบการณ์แต่มันเป็นเรื่องของเหมือนระยะเวลาการทำงานซึ่งจูนเชื่อว่าใครทำอาชีพอะไรก็ตามมันก็ต้องมีการเลื่อนขั้นมีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นซึ่งจูนคิดว่าก็น่าจะเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมแล้วก็ระยะเวลาในการทำงานในขณะที่แบบว่าเนี่ยเราก็แบบว่าอยู่วงการมาอะไรเงี้ยแต่น้องรุ่นใหม่ๆที่จะมาเป็นพิธีกรก็เยอะขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยตรงนี้แบบเรากลัวไหมว่าคือรุ่นใหม่จะมาจูนรู้สึกดีใจเพราะว่าจูนรู้สึกว่ามันไม่ใช่อาชีพจูนอาชีพเดียวทุกคนในโลกนี้ทำงานที่ไม่มีใครทำคนเดียวต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีในโลกนี้ก็มีนายกมีประธานต้องกี่คนเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะทำอาชีพอะไรคนเดียวอาชีพจูนก็เหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรก็รู้สึกดีใจที่มีคนร่วมอาชีพมากขึ้นมีอะไรที่มันหลากหลายแตกต่างมากขึ้นแค่อัปเดตเรื่องความรักเลยก็นึกว่าจะไม่โดนปกติดีค่ะก็เหมือนกับหลายคนถามเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยใช่โดนเยอะมากเพราะปีนี้33ก็คิดมันตลอดนะคะตอนเราเด็กๆเนี่ยเราก็คิดว่าเราต้องแต่งงานก่อน30อะไรเงี้ยนี่ก็เลยมา3ปีแล้วนี่ก็เลยไม่มีเค้าเรียกเลยก็เลยไม่มีแบบเอมแล้วเพราะตอนเด็กๆเราเคยคิดว่าจะแต่งก่อน30พอเลยแล้วก็เลยค่ะผู้ใหญ่ไม่เร่งหรอกว่าเราคุณแม่ไม่เร่งค่ะเพราะว่าคุณแม่เค้าก็อยากจะให้มั่นใจเจอคนที่คิดว่าเข้ากันได้เพราะฉะนั้นว่าปัจจุบันเนี้ยชีวิตคู่มันยากไม่เหมือนสมัยคุณพ่อคุณแม่เราสมัยคุณพ่อคุณแม่เราเวลาเค้ามีปัญหากันเนี่ยเหมือนกับด้วยสังคมและทุกอย่างมันเลิกกันไม่ได้เค้าก็จะเหมือนอยู่แล้วก็ปรับความเข้าใจกันแต่สมัยเราเนี่ยความอดทนต่ำการหย่าร้างกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติแต่สำหรับจูนะจูนก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นจูนก็อยากจะมีคู่แต่งงานแล้วก็ไม่หย่าร้างฉะนั้นถ้าเกิดว่าตราบใดที่ยังไม่ได้เข้ากันได้มากๆทั้งชีวิตอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็ต้องอยู่ไปก่อนอาจจะมีการแบบพูดคุยในถึงขั้นแต่งงานยังค่ะยังค่ะแล้วคือแบบทางพ่อแม่เราไม่ได้มีทางพ่อแม่ไม่ใช่อันนี้ไม่ทราบไม่ทราบเลยเราไม่เคยคุยกันแบบเรื่องที่บอกว่ากี่ปีที่คบกันไม่ได้คุยกลัวไหมครับคนแบบว่าเอ้ยเนี่ยแบบเอ้ยกลัวการแต่งงานอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนแบบว่าสุดท้ายคือลืมแล้วก็แบบไม่กลัวนะจนไม่กลัวการแต่งงานนะจนเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนก็ต้องอยากแต่งงานอยู่แล้วตัวจูนเองก็อยากมีงานแต่งงานอยากใส่ชุดเจ้าสาวอะไรเงี้ยยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุขนาดเนี้ยเพื่อนรอบข้างผ่านสเต็ปแต่งงานแล้วด้วยซ้ำเป็นสเต็ปมีลูกอะไรเงี้ยตัวเราก็อยากแต่ก็อย่างที่บอกว่าอยากมันมีของหลายอย่างอะค่ะเขาเรียกอะไรที่เราอยากในชีวิตนี้แต่เรายังไม่ได้มันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นกลัวไหมนานๆแล้วกลัวไหมว่าแบบก็กลัวนะคะเพราะจูรู้สึกว่าปัจจุบันเราทั้งทายาสิวกินอะไรต่างๆอะไรเงี้ย
มันก็มีลูกยากและตัวจูนเองเป็นคนฮอร์โมนไม่ปกติด้วยก็คิดว่าอะก็อาจจะมีลูกยากแต่ว่าเอาสเต็ปแรกก่อนให้ได้แต่งก่อนค่อยกลัวมีลูกตอนแรกเราแพลนไว้30ตอนนี้ก็เลยไม่มีแพลนก็เลยอย่างที่บอกว่าแหมผิดแพลนละก็เลยคราวนี้ไม่มีแพลนแล้วค่ะคบกันนานๆแล้วฝ่ายชายแล้วก็ห่างกันไปใช่ไหมเคยมีคนถามจุนอย่างนั้นจุนก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็คือถ้าคบกันไปแล้วรู้ว่าเราเข้ากันไม่ได้แล้วก็เลิกกันไปอ่ะมันก็น่าจะดีกว่าที่เรามาหย่าร้างกันทีหลังนะคะเรียกว่าเป็นแบบเจ้าสาวตัวฝนไม่กลัว อยากโดนฝนแต่ว่ายังไม่มีฝนที่ถูกต้องอยากเปียกมากละยังไม่ตกต้องเข้าฤดูกาลใช่ไม่กลัวไม่กลัวจุนไม่กลัวความรักไม่กลัวการแต่งงานแต่ว่าอยากจะมีการแต่งงานที่ยืดยาวแล้วก็มีคงอะไรที่ของคนนี้เนี่ยแบบเรายังติดว่าเอ้ยยังไม่ใช่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงเนาะก็สรุปว่ายังใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ